I now have the honor to invite His Excellency Khampheng, Saysompheng, Minister of Labor and Social Welfare, Chairman of the National Disaster Prevention and Control Committee, to deliver an address of the Lao Peoples Democratic Republic. Please. Good morning. Hien Prathan Kong Kusum, Prathan Ratumuti, Habisob, Yangan, Kum Kong Paihibat, Satan Ying Tan Sai Tin, Khampheng. ข้าพเจ้าตั้งหน้าให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาวรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกองประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้รัฐบาลลาวได้รับรู้และพยายามแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดียวกันรัฐบาลพวกข้าพเจ้าได้ยกสูงความสำคัญของเหตุการณ์ลุกพรความเสี่ยงภัยพิบัติโดยได้กำหนดให้เป็นบุรีมสิทธิ์หนึ่งในการวางแผนและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและลึกล่างความทุกข์ยากรวมไปถึงการคุ้มครองเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างกว้างขวาง ในระยะ2 ปีผ่านมาสปป.ลาวได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองเหตุการณ์ภัยพิบัตินอกจากร่วมสุมไซกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองภัยพิบัติปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาติและขั้นท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมโฆษณาผู้คิดสำนึกและฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติรวมทั้งสร้างแผนลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติในระยะ ระดับต่างๆให้ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ละท้องถิ่นแต่ยังกำลังพัฒนาระบบการพยากรณ์และการเตือนภัยปฏิบัติยุทธศาสตร์การลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติในแขนงกสิกรรมสามารถค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารและการผลิตสินค้านอกจากนี้ยังมีบางเวียกปินอ้อมต่างต่อไปนี้ ในสุขยู่เวียกลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้ติดพันกับการพัฒนาชนบทและลึกล่างความทุกข์ยากรับประกันให้ตึกอาคารโรงเรียนและเด็กน้อยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายเช่นแม่หญิงเด็กน้อยผู้พิการผู้อายุสูงและผู้ทุกข์ยากให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เหตุการณ์ประมูลข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อวางแผนพัฒนาตัวเมืองที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติการวางแผนนำใส่ที่ดินเหตุการณ์ศึกษาความเสี่ยงเฉพาะต่อภัยพิบัติที่ดินเจือนนำท่วมอยู่ขั้นท้องถิ่นศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองการประกันภัยพิบัติจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐเข้าในการสูญเสียฉุกเฉินในการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ โดยเสื่อมสารเขาในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะสั้นและระยะยาวเคียงคู่กับความพยายามดังกล่าวรัฐบาลลาวยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นการสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองภัยพิบัติบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะอยู่ขั้นท้องถิ่นยังขาดทุนฮอนเสียวซานเทคนิควิศาการและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อนำใส่เขาในเวียกงานป้องกันควบคุมและฟื้นฟูภัยพิบัติประธานที่ฮักแพงในยะตัวนี้รัฐบาลสปป.ลาวจะสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติผ่านการสร้างกลไกการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละขั้นโดยเฉพาะขั้นรับทราบลงหอดขั้นท้องถิ่นขั้นบ้านเพิ่มทวีขีดหมายความ หมายให้แก่บุคลากรด้านเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับประกันให้สุมซนได้รับข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือว่องไวและทั่วถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยพิบัติโดยถือเอาหลักการก่อสร้างขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเก่าเข้าในกระบวนการฟื้นฟูในการก่อสร้างขึ้นใหม่หลังภัยพิบัติผมเดียวก็นี้รัฐบาลพวกข้าพเจ้า
จะสืบต่อปฏิบัติบรรดาขาดหมายเวียกงานลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8ระยะ2016ถึง2020พร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จและการกำหนดแผนความต้องการในการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อกำหนดเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ระยะปี2021ถึง2025เพื่อรับประกันการจัดตั้งพันธกิจยุทธศาสตร์การลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติสากลก็คือตัวสี่วัดของแผนปฏิบัติงานเส้นใดให้ได้มีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าท้ายนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสปป.ลาวจะสืบต่อหัวมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ร่วมพัฒนาสากลในการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนิน เวียกงานสันใดว่าด้วยการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งซุกยู่มีการวางแผนพัฒนาและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ร่วมพัฒนาสากลจะสืบต่อให้การหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเวียกงานของภัยพิบัติ ร่วมกับสปป.ลาวในระยะต่อไปขอขอบใจ thank you